กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยผมทองชื่อโกดิล็อกเธอออกไปเดินเล่นในป่าใหญ่จนกระทั่งพบบ้านหลังหนึ่งเธอเดินตรงไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เคาะประตูก๊อก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 มีใครอยู่ไหมคะโกดิล็อกร้องถามแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาโกดิล็อกเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่ามีใครอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาโกดิล็อกจึงเปิดประตูเข้าไปโกดิล็อกเดินตรงไปที่ห้องอาหารแล้วก็ได้กลิ่นหอมของซุปโกดิล็อกเดินตรงไปที่โต๊ะอาหารแล้วก็เจอซุปสามชามวางอยู่โกดิล็อกชิมซุปชามขนาดใหญ่อะแต่ว่าซุปมันร้อนเกินไปโกดิล็อกจึงลองชิมซุปชามขนาดกลางแต่ว่าซุปก็เย็นเกินไปโกดิล็อกจึงลองชิมซุปชามขนาดเล็กซุปชามนี้อุ่นกำลังดีโกดิล็อกชิม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 แล้วก็ชิมจนหมดชามเลย